สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูพรทิพย์จันทราชค่ะวันนี้วิชาสังคมนะคะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้ใกล้ตัวสุดๆเลยแล้วเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเลยนักเรียนในเรื่องการวางแผนใช้ทรัพยากรเป็นไงบ้างนักเรียนฟังเรื่องแล้วไม่เรื่องยิ่งใหญ่เลยนะแต่อยู่ที่พวกเราเองว่าจะยังไงเรียนคะการวางแผนการใช้ทรัพยากรหรือพูดถึงเรื่องทรัพยากรเนี่ยโอ้เกิดมาพอรู้ความเราก็รู้เลยนะคะแล้วก็จะมีการรณรงค์อยู่ประจําเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนักเรียนลูกก่อนที่เราจะไปรณรงค์เรื่องของทรัพยากรเรื่องของการวางแผนเราไปกิจกรรมที่ผ่านๆมาพวกเราชาวป.6ส่งกันหมดหรือยังนะอย่าลืมนะคะนักเรียนใกล้แล้วใกล้แล้วนะถ้าช้าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวรวบรวมงานไม่ทันเดี๋ยวตกหล่นเดี๋ยวจะมีปัญหานะลูกนะรีบเลยลูกเรียนอะไรเสร็จทำทันทีส่งทันทีนะคะก่อนที่ครูจะมาพูดคุยกับนักเรียนตอนนี้เมื่อกี้ครูก็นั่งตรวจงานก็มีอีกนักเรียนมีที่ส่งใบกิจกรรมมาแต่ไม่เขียนอะไรเลยลูกขับส่งมาแล้วมันมืดตื้อเลยลูกไม่มีข้อมูลเลยขับส่งมาแล้วก็เบลอเพราะฉะนั้นขออนุญาตนักเรียนนะคะช่วยเช็คก่อนที่จะส่งนะคะนักเรียนนิดนึงนะคะอย่าให้เบลอลูกเบลอแล้วครูอ่านไม่ออกนะแล้วก็ลำบากต่อการตรวจตรามากๆขอร้องนะคะเช็คก่อนส่งนิดเดียวลูกแล้วการแก้ไขแล้วก็จะไม่มีนะคะนักเรียนคะฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะเรื่องการวางแผนการใช้ทรัพยากรนะคะนักเรียนคะการใช้เนาะเราก็แต่เด็กเลยแล้วก็รู้จักใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของส่วนตัวเราก็เริ่มนะปฏิรูปตัวเองนะคะเพราะว่าทรัพยากรอันนี้มันหายากนักเรียนคะการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรหมายถึงอะไรยิ่งใหญ่แค่ไหนในเรื่องทรัพยากรเราต้องวางแผนไม่ใช่เรื่องบุคคลคนเดียวนะคะนักเรียนเป็นเรื่องระดับประเทศระดับชาติเลยนะคะการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็หมายถึงการกำหนดแนวทางหรือกำหนดแนวนโยบายแนวทางในการเรียกว่าในการดำเนินงานหรือวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดและยั่งยืนใช่ไหมต้องคุ้มค่าสูงสุดแล้วยั่งยืนถ้าไม่ยั่งยืนปุ๊บนักเรียนจะหมดไปไวมากเลยนะคะเรียนตามที่ครูคุยกับนักเรียนตอนนี้นักเรียนจะเห็นในสไลด์ของครูจะมีขั้นตอนให้หนูดูนะคะว่าเราจะมีการวางแผนและจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนักเรียนดูคะอันแรกเลยเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดแผนดำเนินตามแผนแล้วก็วัดและประเมินผลนักเรียนคะการวางแผนโครงการก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะที่เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมในระดับหน่วยงานที่จะต้องไปปฏิบัติกันนะคะในปัจจุบันนี้เราจะมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยนักเรียนโดยตรงเลยนะคะก็คือหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เขาดูแลโดยตรงเลยนะคะแล้วก็จะมีย่อยๆไปสำนักงานนโยบายและวางแผนสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษควบคุมมลพิษนะและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคุมนะถ้อยเสียอะไรลูกนะนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคขึ้นทั้ง4ภาคเลยถ้าภาคใหญ่ๆประเทศไทยเราจะมี4ภาคเนาะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยจะมี4จุดเลย
ให้ดูอย่างทั่วถึงเลยนะคะนักเรียนอย่างข่าวล่าสุดข่าวล่าสุดนักเรียนที่จังหวัดลพบุรีใช่ไหมมีเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมลพิษก็คือมีคนนำกากสารพิษไปทิ้งเราหนึ่งในนั้นแหละต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะคะนักเรียนการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินตามแผนมาตลอดเลยนะทำมาตลอดเลยนะทำไปแล้วแก้ไขไปแล้วมีการรณรงค์ไปเรื่อยๆเลยที่เราทำแต่ไม่เฉพาะประเทศไทยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั่วโลกแล้วแต่ละประเทศต้องมีกลุ่มคนคณะทำงานแบบนี้ด้วยในการเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปว่าเราจะต้องการดูแลของเราอย่างไรและการร่วมมือระหว่างกันและกันจะเป็นอย่างไรนะคะวิธีการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติหรือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมการกำหนดมาตรฐานกำหนดทำไมล่ะลูกเพื่อควบคุมมันกำหนดเพื่อควบคุมไงกำหนดแล้วก็ควบคุมแต่ถ้าไม่กำหนดแล้วจะควบคุมเลยมันทิศทางมันกว้างเกินไปต้องมีการกำหนดว่าอย่างไรถึงเราจะควบคุมนะคะอย่างไรทำอย่างไรถึงจะได้มาตรฐานนะคะเห็นไหมคณะทำงานเขาจะกำหนดขึ้นนะคะเขาจะกำหนดอะไรบ้างล่ะกำหนดวัดค่าควันดำของรถก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พ่นออกมาสีดำขนาดไหนจะเป็นอันตรายนะถ้าดำก็ปรับก็ตามสภาพเพราะนั้นเรามีรถใช้ก็ต้องดูแลรถต้องดูแลนะเหมือนกับร่างกายเราเหมือนกันเลยลูกนะถ้าเราดูแลไม่ดีเจ็บป่วยนะคะเช่นเดียวกับรถสภาพรถเพราะนั้นเราต้องดูแลถ้าดูแลดีๆได้มาตรฐานมาตรฐานควันดำเราก็จะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมนักเรียนนั่นคือต้องอยู่ที่การใส่ใจของพวกเราอีกนั่นแหละนะคะมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียนะอากาศเสียคือตรงไหนอากาศเสียก็โรงงานที่เขาปล่อยออกมาจะเป็นสีขาวโอ้สีสวยมากแต่น่ากลัวมากเลยลูกนะคะเป็นมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ระบายออกมาจากโรงงานต้องกำหนดไว้อีกว่าค่าที่พุ่งออกมาที่พ่นออกมาจะต้องทับไม่เกินเท่าไหร่นะคุณภาพอากาศจะต้องเท่าไหร่เห็นไหมมันมีมาตรฐานมาตรฐานเสียงของรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งเรือที่วิ่งอยู่ในน้ำเขาต้องกำหนดว่าเสียงเท่าไหร่เสียงเท่าไหร่นะคะนักเรียนมาเสียงมาเรียนได้ยินเสียงข้างบ้านนะเปิดเสียงเพลงดังมากเลยดัง80เดซิเบลนี่แสดงว่าหูของเรารับไม่ได้แล้วเกินมาตรฐานคุณภาพแล้วใช่ไหมนักเรียนเสียงดังนะคะมาตรฐานของคุณภาพน้ำทิ้งมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่ทิ้งจากอาคารบ้านเรียนบ้างนะคะนะคะว่าจะต้องยังไงนักเรียนท่อระบายน้ำหรือว่าไม่หน้าโรงเรียนเราก็มีเป็นท่อที่เป็นส่วนรวมลูกทั้งโรงงานเอ่ยทั้งบ้านเอ่ยก็ปล่อยลงไปได้ทำให้ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพน้ำที่ไม่ดีมาตรฐานวัตถุมีพิษในอาหารเครื่องสำอางนักเรียนหน้าดำทาปุ๊บขาวปั๊บอันนี้มันต้องมีสารอะไรล่ะปลอดหรือสารเล่นที่ทำให้ผิวนี้ไม่ไหวลูกมันขาวแต่มันก่อปัญหาตามมาคือเป็นมะเร็งพวกนี้ต้องมีหน่วยควบคุมมาตรวจสอบว่าไม่ได้นะอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ดีอันนี้ใช้ไม่ดีเราต้องดูนะต้องดูอย.นะอ้าวอย.อย.การศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลอะไรผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมก็เป็นวิธีการหนึ่งนะเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับโครงการนะในเมื่อเราจัดสรรเราปฏิบัติแล้วเราประเมินแล้วเราวิเคราะห์นะทำให้โครงการนี้เป็นไปได้ดีสามารถแก้ไขได้ทันโครงการนี้นะมีทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนโอ้ช่วยกันมากมายเลยขั้นตอนของการดำเนินงานหรือว่าขั้นตอนการดำเนินตั้งแต่การเริ่มโครงการนะการดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการรวมทั้งจะต้องมีการเสนอ
เสนอแนวทางป้องกันเสนอแนวทางแก้ไขในเมื่อเริ่มในเมื่อปฏิบัติแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็เขาเรียกมาหาจุดยืนหาข้อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเราก็จะมาแก้ไขแล้วเราก็จะมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าถ้าอย่างนี้แล้วมันจะแก้ทางไหนวิธีการสำคัญประการสุดท้ายได้แก่อะไรลูกประชาสัมพันธ์ลูกประชาสัมพันธ์กันเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยนะสร้างจิตสำนึกก็ตั้งแต่ในบ้านในโรงเรียนเลยทุกสถานที่เลยนะจับได้หมดเลยปลูกจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติก่อนทำงานบ้านต้องวางแผนด้วยหรือเนาะเรียนก่อนทำงานบ้านควรวางแผนไว้เป็นลำดับขั้นเลยลูกลำดับขั้นเลยจะได้สะดวกรวดเร็วเรียบร้อยและมีคุณภาพซึ่งมีขั้นตอนในการวางแผนการทำงานบ้านง่ายๆดังต่อไปนี้เลยเห็นไหมเริ่มจากที่เราเลยที่บ้านเลยอันแรกเลยสำรวจวิเคราะห์งานที่บ้านนะคะเตรียมงานล่วงหน้าทำงานบ้านรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบ้านทั้งหมดว่าจะมีอะไรแยกประเภทไว้และจะทำอะไรก่อนหลังทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันอย่างไรเห็นไหมนักเรียนการวางแผนนักเรียนการวางแผนหรือการกำหนดเป้าหมายของการทำงานว่าต้องการทำงานอะไรมีปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนจำนวนบุคลากรเพียงพอไหมระยะเวลาเป็นอย่างไรนะคะที่จะใช้ในระยะเวลาที่จะใช้ในการทำงานนะลูกนะคะโดยสามารถกำหนดเป็นตารางได้เลยไหมเหมือนเราก็เป็นตารางเวรนักเรียนนะคะอันนี้ก็เราก็มีตัวอย่างให้หนูดูว่าตัวอย่างนี้คือเป็นการวางแผนและเป็นโครงสร้างแล้วใครทำหน้าที่อะไรก็เอาชื่อตัวเองไปใส่นะคะนักเรียนเนาะเห็นไหมนี่คือตารางบางบ้านเขามีตารางการตื่นนอนการตื่นนอนเวลาไหนทำอะไรยังไงนี่คือการวางแผนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเลยนะคะนักเรียนวางแผนแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเลยตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะทำความสะอาดเก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยเห็นไหมแล้วประเมินว่าโอ้งานที่เราทำเป็นยังไงมั้งรีบทำไหมทำอย่างลวกๆไหมตรงไหนที่ยังไม่สะอาดเป็นเพราะอะไรอย่างไรเห็นไหมนี่คือการลงมือนะนี่คือการลงมือนะเนี่ยการทำงานเห็นไหมเราเริ่มจากที่บ้านไม่ยากเลยใช่ไหมนักเรียนแค่เริ่มต้นจากเราเราก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติไปได้ตั้งเยอะเยอะมากแล้วจะมีอยู่อย่างยั่งยืนด้วยนักเรียนเรามีบุคคลอยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจนะดาบตำรวจวิชัยนะคะเขาคนนี้นะเขาเป็นตำรวจก็ทำหน้าที่ตำรวจปกติเวลาว่างของเขาเขาจะใช้เวลาว่างของเขาไปหากล้าต้นไม้มาแล้วปลูกต้นไม้เส้นทางที่เขาอยู่เส้นทางที่เขาในบ้านของเขานักเรียนกว่า3 ล้านต้นแหละไม่มีใครให้ทำไม่มีใครบังคับแต่เขาทำเองด้วยใจรักด้วยใจที่อยากรักท้องถิ่นนะคะแล้วข้อสำคัญเขาบอกว่าเขาเจริญรอยตามพ่อหลวงของเรานะคะเขาบอกร้อยตำรวจตรีวิชัยนะคะหรือเรียกท่านว่าดาบวิชัยนั่นแหละนะคะวีรบุรุษผู้ปลูกต้นไม้กว่า3 ล้านต้นผ่านมาแล้วผ่านมาเรียนเขาปลูกมาตั้งแต่2531กับ3 ล้านต้นนักเรียนไปดูปัจจุบันนี้ต้นไม้เขาที่ปลูกไว้เขียวชอุ่มทั่วคิดดูแล้วกันคนเดียวเรียนโดยเฉพาะต้นไม้ที่เขาปลูกนะคะบอกแล้วเขาจะเน้นต้นใหญ่ๆและต้นที่มีประโยชน์ต้นตะเคียนไงลูกมาต้นตะเคียนนักเรียนต้นยางนาเด็กเรียนจะมีลูกลอยลงมาแล้วหมุนติ้วเนาะนักเรียนสมัยก่อนเป็นเด็กๆยังใช้ปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่รู้จักเลยหายากต้นไม้แบบนี้ไม่มีแล้วต้นใหญ่ๆขนาดนี้เพราะนั้นลุงวิชัยของเราก็เริ่มเลยนะคะเห็นไหมนักเรียนแล้วมีผลดีต่อเด็กปัจจุบันได้ศึกษาหาความรู้จากต้นไม้ที่หายากต้นไม้ก็เป็นของเราเนอะแต่มันสูญพันธุ์ไปนะคะเห็นไหมนักเรียนเป็นมรดกถึงลูกหลานจนปัจจุบันนี้
แล้วลดอะไรได้มากที่สุดลดโลกร้อนช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมมาลดโลกร้อนช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมซึ่งความไม่ย่อท้อของอาดาพิชัยทำให้เขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะเป็นรางวัลอื่นๆมากมายที่ได้มาเห็นไหมในเรื่องโลกสีเขียวโลกสีเขียวสีเขียวมีสีเขียวสดชื่นสิ่งที่เยอะมากที่สุดคือออกซิเจนนั่นเองนักเรียนออกซิเจนนั่นเองสรุปได้ว่ามนุษย์นำหลักทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตมากมายเลยนะคะมากมายเลยแต่เราผู้นำมาใช้ขาดอะไรลูกขาดการวางแผนจึงส่งผลให้ทรัพยากรมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้จึงเกิดผลกระทบป่าเสื่อมโทรมน้ำท่วมนะทำให้ผู้ที่ลำบากลำบนก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นๆดังนั้นในเมื่อเราเป็นผู้ใช้ทรัพยากรแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาวางแผนในการใช้เพราะจะทำให้สิ่งเหล่านั้นอยู่อย่างเรากับเราต่อไปแต่ถ้าใช้โดยที่ไม่คำนึงผลไม่หวังผลหรือไม่ทำอะไรสักอย่างมันก็จะหมดไปตามเหมือนที่เราเป็นทุกวันนี้นะคะด้วยการรณรงค์เห็นสภาพของความเสื่อมโทรมจึงทำให้พวกเรามนุษย์เราหันมาดูแลทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้นนะคะใส่ใจแล้วก็ปรับปรุงวิธีการดูแลรวมกลุ่มกันมากมายที่จะทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นคงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ได้นานขนาดนั้นก็เพราะพวกเราแต่ละรุ่นละรุ่นละรุ่นที่ต้องช่วยกันใช้แล้วทำไมต้องวางแผนต้องดูแลไม่มีหาอะไรมาทดแทนไม่ใช่มีเท่านี้ใช้เท่านี้หมดไปเลยไม่ได้ลูกครูฝากไว้นะคะนักเรียนแล้วช่วงนี้เราก็ต่างคนต่างอยู่ที่บ้านเริ่มต้นจากที่บ้านเลยนะคะถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็รวมกลุ่มกันอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมนักเรียนโรงเรียนเรามีสถานที่มากมายที่เราจะให้ปลูกฝังนักเรียนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศูนย์ทุกอย่างที่เรามีแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันเราจึงมีการอนุรักษ์ในหัวใจอยู่แล้วเด็กพัฒไทยของเราใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะไม่ยากถ้าเราเริ่มต้นที่จะทำเราคิดจะทำคิดจะลงมือปฏิบัติไม่ได้นะทำไปทำมาเราจะเป็นบุคคลตัวอย่างอย่างดาบพิชัยก็ได้นะนักเรียนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคะว่าไม่ยากเลยถ้ารู้จักวางแผนทุกอย่างวางแผนในการเรียนวางแผนในการส่งงานวางแผนในการศึกษาหาความรู้เห็นไหมน่ารักจะตายเนาะนักเรียนเป็นไงบ้างเรารู้แล้วเราจะไปปฏิบัติกันแล้วบางคนปฏิบัติมาแล้วนะตั้งนานแล้วแหละแต่ให้มันเข้มข้นนิดหน่อยนะโลกเราจะได้น่าอยู่โลกเราจะได้เป็นสีเขียวตลอดไปนะคะวันนี้คุยกันมาตั้งนานแล้วได้สิ่งแวดล้อมครูก็ไม่ลืมที่จะให้ใบความรู้แก่นักเรียนอาจารย์นักเรียนแต่นี่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของรอบตัวนะเราเรียนรู้ด้วยตัวเองมากมายแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในบทเรียนหรือในอินเทอร์เน็ตที่หนูไปหาสำหรับวันนี้นะครูเป็นกรณีพิเศษนะคะเป็นกรณีพิเศษเรื่องการวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี้ครูมีใบความรู้ให้แต่ไม่มีใบกิจกรรมนะคะนักเรียนนะให้นักเรียนฟรี1คาบแบบสบายๆในชั่วโมงแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะของเก่าที่มีต้องทำอย่าลืมของเก่าที่มีต้องทำของใหม่วันนี้เราไม่มีเราให้เป็นของขวัญนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ